ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมเสนอคำว่ายมโทษคำว่ายมโทษหรือว่าเรียกสั้นๆว่ายมก็คือเป็นเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่อยู่ประจำโลกของคนที่ตายหรือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความตายแล้วก็มีชื่อเรียกกันไปต่างๆก็คือพญายมบ้างมัจจุราชบ้างพญายมราชบ้างพญามัจจุราชบ้างทั้งหมดทั้งปวงข้างต้นนั้นก็หมายถึงความตายนั่นเองยมโทษก็คือเป็นผู้ที่นำคนตายไปยังบัลลังก์ของพญายมเพื่อที่จะรอคำตัดสินหรือว่าผู้ที่ถูกพญายมใช้ไปฆ่าชีวิตของมนุษย์หรือว่าสัตว์อื่นๆเอามานั่นก็หมายถึงว่านำมาพิพากษานั่นเองนำมาพิพากษานำมาตัดสินยมโทษก็หมายถึงความชราความแก่พยาธิความเจ็บปวดซึ่งก็เป็นบริวารของมัจจุราชที่ถูกส่งมาเตือนมนุษย์ให้รู้ล่วงหน้าว่ามัจจุราชกำลังมาถึงแล้วอาจจะทำอะไรก็รีบทำอย่ามัวประมาทมัวเมาฉะนั้นทุกคนนั้นมีโรคภัยไข้เจ็บด้วยกันทั้งนั้นเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเราก็ให้รู้ไว้ถัดว่านั่นแหละพญายมกำลังจะมาเอาเราไปแล้วหรือว่าความแก่ความชรายืนเดินนั่งนอนก็แสนลำบากจะทำอะไรก็แสนลำบากนั่นแหละเป็นเวลาที่พญายมย่างกรายเข้ามาใกล้แล้วพญามัจจุราชหรือว่าพญายมก็จะรวมอยู่ในเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองพอที่สุดแล้วความตายนั่นแหละก็เป็นพญายมพญามัจจุราชที่จะนำชีวิตเราไปนำไปสู่โลกสุคติหรือว่าสู่โลกทุคติก็แล้วแต่กรรมที่ตนเองทำไว้ในปัจจุบันแล้วก็รวมถึงในอดีตที่จะส่งผลให้แต่ถึงอย่างไรก็ตามก่อนที่พญายมจะมาปรากฏเราก็ควรจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลรู้จักการเจริญจิตภาวนาเพื่อที่จะชนะพญายมหรือว่ายมทูตให้ได้นั่นเองเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าหรือว่าสาวกของพระพุทธเจ้าที่บรรลุอรหันต์แล้วพญายมก็ไม่สามารถที่จะมาปรากฏกายได้อีกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร